มสวัสดีค่ะ ท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงเช่นเดิมดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็เป็นอีกวันนึงที่เราได้เจอกันวันนี้ก็คงจะแวบๆน่าจะกลับไปที่กรุงเทพซะหน่อยจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเดินทางไปกลับเท่าไหร่เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของการระบาดของโรคไม่ได้กลัวตัวเองเป็นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่ว่าการเป็นพาหะเนี่ยมันอันตรายกว่าแต่ด้วยความจำเป็นนะว่าแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ต้องกลับไปที่บ้านเนี่ยที่บ้านมีคนสูงอายุอยู่เราก็ต้องได้ระมัดระวังตัวเองเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรเสียงเบาใช่ไหมคะพี่ตู่ขออนุญาตนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ตู่วันนี้ว่าจะกลับไปอย่างหนึ่งก็คือจะไปซื้อไมค์แล้วค่ะตกลงว่าจะไปซื้อไมค์ใหม่ในส่วนของไมค์ที่พอดีว่ากลับมารอบนี้ก็จะมีการจัดปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอาจารย์บูชาให้กับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนครบรอบ50ปีค่ะก็เลยจะต้องได้ซื้อไมค์ทั้งไมค์สายยาวเพื่อที่จะใช้สำหรับในการบรรยายในห้องลานธรรมซึ่งต้องใช้กล้องส่องไกลโทรศัพท์ต้องวางไกลเพราะฉะนั้นไมค์ต้องสายยาวรวมไปถึงไมค์สั้นที่จะมาจัดรายการวิทยุแบบนี้ค่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็จะใช้ไมค์สั้นนะคะดังแล้วนะคะขอบคุณค่ะคงจะต้องได้เปลี่ยนไมค์แล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวแจ็คแปลงหัวไมค์ก็คงจะต้องกลับไปซื้อเขาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าต้องกลับไปกรุงเทพไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตัวไมค์หรือว่ามันจะเป็นตัวหัวแปลงนะก็เลยจะกลับไปซื้อเพราะว่ามันจะได้เป็นประโยชน์ต่องานพุทธศาสนาเราทำอย่างอื่นตั้งเยอะนะคะสวัสดีค่ะพี่เอียดก็มีหลายๆท่านทักเข้ามาคุณต้อมนะแจ้งเสียงมาว่าดังแล้วนะคะก็พอมันมีปัญหาเรื่องเสียงก็ทำให้เรามีความกังวลเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการทำงานแล้วก็ยอมพอดีว่ามีท่านญาติธรรมนะคะเมื่อวานก็มีทางพี่ทิมก็พอเห็นพระอาจารย์โพสเรื่องของกองทุนเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่ได้บอกบุญเลยนะคะแต่ว่าจะบอกอยู่แต่ยังไม่ได้เอ่ยเลยแค่มีคนอนุโมทนาบุญเนี่ยพี่ทิมก็โอนเงินเข้ามาเลยคือจิตเนี่ยแบบไวมากเป็นจิตเป็นกุศลไวเป็นเขาเรียกว่าจิตเป็นอสังขาริกอ่ะไม่ต้องให้ใครชวนนะคะพอเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยควรทำก็ทำเลยก็โอนมาเลยค่ะ 10,000 บาทร่วมกิจกรรมของงานมุทิตาสักการะซึ่งก็ต้องมีรายละเอียดหลายอย่างเพราะว่าเรามีจัดปฏิบัติธรรมด้วยเราคงจะเอาส่วนนี้ไปช่วยในการจัดเตรียมอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมนำไปตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพี่ทิมก็พอบอกว่าเดี๋ยวจะไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพี่ทิมจะมาเดินทางมาวันเกิดในวันคล้ายวันเกิดหรือวันเจริญอายุวัฒนามงคลของพระอาจารย์เนี่ยก็จะมาด้วยก็จะเอาเครื่องก๋วยเตี๋ยวมาให้อีกแล้วก็400ชามแล้วก็กะประมาณไม่เยอะแต่ปรากฏว่าด้วยจิตที่เป็นบุญเนี่ยขอบคุณมากค่ะน้องเพนนะคะพี่เส้นเนี่ย15กิโลเราไปเยอะแล้ว15กิโลพอแล้วนะคะพี่ทีบอก30กิโลเลยค่ะอาจารย์ก็คุยกันข้อความนะคะหมูอาจารย์จะเอาสักเท่าไหร่บอกว่าหนูใช้ไม่เยอะค่ะคราวนี้ก็เลี้ยงเด็กอ่ะไม่ได้ใช้เครื่องเยอะใช้แค่ลูกชิ้นกับหมูสับเท่านั้นพอแล้วเลี้ยงเด็กๆแต่ลูกชิ้นเยอะหน่อยอยากจะสั่งลูกชิ้นสัก5ลูกหมูสับสักแบบน่าทานอ่ะให้มันเต็มที่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กๆอ่ะปรากฏว่าบอกว่า 2,000 ลูกเนี่ยมันประมาณกี่โลก็ไม่แน่ใจก็บอกอย่างนั้นก็เลย
ปรากฏว่าพี่ทีมบอกอาจารย์30โลเราโอ้โห30โลเลยเหรอมันจะได้เลี้ยงทั้งหมู่บ้านด้วยมั้ง30โลหมูสับหมูบดบอกพี่ทีม10โลก็พอค่ะอาจารย์เอา30โลเลยค่ะโอ้โหอยากมา30โลค่ะเนี่ยที่ทำก็เตรียมทั้งกระดูกหมูให้อีก10กิโลกระเทียมเจียวผักชีผักต้นหอมคือแทบจะเอามาหมดอ่ะเราก็ซื้ออยู่ไม่กี่อย่างแค่เครื่องปรุงนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญพี่ทิมแล้วก็อาจารย์พิชิตก็เป็นประจำเลยค่ะอาจารย์พิชิตได้ส่งมอบปัจจัยมาจริงๆทุกๆเดือนเนี่ยตัวเองก็มีทำบุญเยอะพอสมควรแต่บางทีก็ไม่ได้โพสต์อย่างพอดีเลยสวัสดีค่ะคุณพรคุณพรเนี่ยโอนมาตั้งแต่วันที่2มกราเพิ่งได้โพสต์เมื่อคืนแต่ว่าปัจจัยเนี่ยทำบุญหลายส่วนมากทำสะพานมั่งทำนู่นทำนี่ของคุณหมอคือจะโอนลงอย่างโรงศพเนี่ยก็จะโอนตลอดถ้าเกิดว่ามีทางร้านโรงเขาแจ้งมาเนี่ยเอาเงินกองทุนโอนไปแล้วก็จะโอนกลับเข้าไปทำ200มั่ง300มั่งแล้วแต่ก็คือแทบจะมีทุกวันก็พอดีมีอย่างคุณพรเมื่อต้นเดือนก็มีคุณพรมีคุณกรคุณการดานะน้องแม่น้องใบไผ่แล้วก็อาจารย์พิชิตเนี่ยจะโอนประจำนะคะก็เลยครั้งนี้ก็เลยเอาร่วมกิจกรรมขอโทษนะคะน้องหมาค่ะจะมาเล่นสายไฟสายไม้ก็เลยได้กองทุนแบบเนี้ยที่ได้ทําส่งมาเลยค่ะมาในการกระจายบุญต่างๆทําบุญนู่นทําบุญนี้ไปเรื่อยๆก็ทําให้เราได้มีโอกาสได้ทําบุญต่อเนื่อง ปัจจัยจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรก็ได้เงินจากกองทุนเนี่ยแหละค่ะที่มาทําบุญก็เมื่อวานก็เลยมีทางพี่ทิมโอนปัจจัยมาแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะบอกให้ท่านร่วมบุญกันปรากฏว่าเต็มเร็วมากนะคะก็เริ่มต้นที่1,000บาทของกองทุนเราเนี่ยแหละเงินของตัวเองเนี่ยแหละกองทุนที่ร่วมกันเนี่ยแหละเริ่มต้นที่1,000บาทพอเริ่มต้น1,000บาทปุ๊บเนี่ยก็ไปซื้อโซฟาที่ท่านพระอาจารย์นั่งรับแขกอยู่หน้าข้างหน้าห้องอะค่ะเราจะเห็นพระโต๊ะอันนี้ท่านจะนั่งอยู่เป็นประจำรับแขกใครไปใครมาถ่ายรูปหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นโต๊ะอันนี้แล้วมันก็ขาดแล้วขาดอีกอะค่ะมันปะแล้วอะแล้วก็เอ๊ะมันพระอาจารย์บอกยังใช้ได้อยู่เราก็เข้าใจแหละแต่ว่าด้วยความที่จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลอะเราอยากที่จะให้ครูบาอาจารย์ได้ใช้ของดีๆจิตแบบนั้นอะเราก็เลยแล้วอย่างหนึ่งพอดีพระบางทีพระผู้ใหญ่มาหรือใครมาเนี่ยมันมีโซฟาอยู่ตัวเดียวที่คู่กันอยู่เราก็เลยเอ๊ะพระมาทีก็ต้องไปยกเก้าอี้พลาสติกมานั่งคู่กันหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเอาโต๊ะโซฟาเดี่ยว2โต๊ะมาคู่กันหันหน้าเข้าหากันซะหน่อยถ้าเกิดเป็นพระผู้ใหญ่มาก็จะได้นั่งคุยกันสะดวกดูสวยงามต้อนรับง่ายอะไรเงี้ยตรงนั้นแมวก็เยอะก็ถ้าเกิดเป็นผ้าเนี่ยมันก็จะติดขนอันนี้มันเป็นหนังเขาลดราคาให้ค่ะตัวเราเป็นหมื่นเลยนะคะเกือบหมื่นเขาลดให้เหลือตัวละ 4,500 เพราะว่ามันค้างนานแล้วตัวเองไปตั้งนานแล้วค่ะก็ยังเห็นอยู่คนขายก็เลยบอกเนี่ยมันขายไม่ออกจะเอาพิธีเถอะน้องเอาพิธีเถอะเอาไปให้หมดอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าก็ที่มันขายไม่ออกเพราะหนูอธิษฐานเอาไว้ให้มันขายไม่ออกมันรอตอนนั้นอยากได้แต่ว่าไม่มีใครเอานำเสนอวัดบอกในโต๊ะตัวนั้นหน้าเปลี่ยนก็ไม่มีใครเอาเราก็เลยหาโอกาสบอกเออถ้าอย่างนั้นนะวันเกิดพระอาจารย์เปลี่ยนดีกว่าก็มีผู้ร่วมบุญมาคือตัวเองเริ่มต้นที่1,000บาทจากกองทุนแล้วก็มีแม่ชีหัสมนร่วมด้วยแล้วก็มีสวัสดีค่ะคุณอ้อยวันนี้มาทันแล้วก็มีป้าเถะคือร้านนิยมการเกษตรอีก 1,000 บาทพี่หน่อยพอรู้ข่าวปุ๊บว่าอาจารย์ทำอะไรทำบุญอะไรให้พระอาจารย์ก็เลยบอกไปว่าปีนี้ว่าจะซื้อโซฟาหน้าห้องนะเพราะมันขาดแล้วขาดอีกมันป่าก็เลยพี่หน่อยก็เลยบอกงั้นพี่ขอซื้อตัวนึงเลย 4,500ก็เลยพี่หน่อยให้มี 4,500 ก็เลยขาดอีก 1,000 พอดีพี่ทิมโอนเงินมา 10,000 เมื่อคืนก็เลยบอกพี่ทิมถ้ายังไงขอเงินอีก 1,000 บาทของพี่ทิมนะตบเติมให้มันเต็ม 8,500 ทั้งหมดเพราะเขาจะมาส่งวันที่27พี่ทิมก็ได้ค่ะอาจารย์แล้วแต่อาจารย์เลยเราก็เลยโอเคจบแล้วโซฟาความจริงตั้งใจว่าจะเข้าไปในกลุ่มศิษย์กรรมฐานปกติเนี่ยมีอะไรเกิดเป็นของใช้ส่วนตัวพระอาจารย์อะไรเนี่ยก็จะเข้าไปคุยกับศิษย์กรรมฐานก่อนอย่างแอร์ที่ติดอยู่ในห้องพระอาจารย์เนี่ยซึ่งเพิ่งติดเนี่ยก็เข้าไปคุยในกลุ่มศิษย์กรรมฐานก็มีอาจารย์ระดาวันเนี่ยเริ่มต้นที่หมื่นนึงเลยลูกศิษย์ทำกันอยู่ 3-4 คนเต็มค่ะเหมือนกันคล้ายๆกับโซฟาเนี่ยแหละก็เต็มก็เลยเราก็เลยได้ของฝันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ให้กับพระอาจารย์
ก็มีส่วนของกองทุนเด็กเรียนดียากจนอะไรเงี้ยแล้วก็ท่านจะไปมอบให้กับนักเรียนในวันที่28วันเกิดตอนเช้าก็จะเลี้ยงพระทหารพระในช่วงเวลา18โมงนี่แหละค่ะเลี้ยงพระทหารแล้วก็เลี้ยงญาติโยมที่มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็อาหารส่วนอื่นเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่ามีอะไรบ้างก็จะเอาปัจจัยส่วนกองทุนนี่แหละค่ะไปเตรียมจัดเตรียมอาหารที่จะเลี้ยงพระคุณเจ้าซึ่งเป็นวันพิเศษแล้วก็ไปเลี้ยงเด็กอีก2โรงเรียนคือโรงเรียนทับคล้ายกับโรงเรียนทับหลวงทั้งหมดก็เด็กๆเนี่ยประมาณ300กว่าก็เลยตีไปว่าเลี้ยง400ชามเพราะว่าก็ต้องมีครูมีพานโรงมีคนไปด้วยกันที่เราอ่ะมันก็ต้องได้ทานด้วยกันอ่ะแหละก็เลยตีไปว่าเลี้ยงโรงเรียนละ200ชามจะแบ่งไป2ส่วนแล้วก็จะทำมีกองทุนให้กับเด็กนักเรียนด้วยเด็กกองทุนเนี่ยก็จะประมาณทุนละพันโรงเรียนละ5ทุนค่ะเทศธรรมสวัสดีค่ะคุณตุ้ยวันนี้คุณตุ้ยเข้ามาที่นู่นกี่โมงแล้วเอ่ยนะคะยังไม่เช้าเนาะก็ทีนี้เนี่ยก็จะเป็นกองทุนแบบนี้ก็เลยเผื่อท่านญาติธรรมท่านไหนตามกำลังศรัทธาหรือว่าอนุโมทนาบุญด้วยกันก็ได้นะคะในการร่วมให้กองทุนเด็กยากจนแล้วก็เรียนดีเพราะว่าไอ้กองทุนนี้เราไม่ได้เลือกเด็กเองโรงเรียนเนี่ยเขาจะทราบดีว่าใครเนี่ยเหมาะสมให้โรงเรียนเนี่ยคัดเด็กขึ้นมาโรงเรียนละ5คนเพื่อที่จะรับทุนนะคะท่านญาติธรรมก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างนึงที่เป็นกิจกรรมที่ใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาใช้หลักการทางพระพุทธศาสนามาอยู่ร่วมกันในสังคมเราจะบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวพุทธศาสนาเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความสุขที่มันจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้เนี่ยพุทธศาสนามีขึ้นมาเพื่อที่จะหาหนทางให้เราอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขมันไม่ใช่คนละส่วนกันแต่มันคือสิ่งเดียวกันท่านจะถามเขามันคือสิ่งเดียวกันเพราะว่าพุทธศาสนาคือการเรียนรู้ธรรมชาติของโลกคือธรรมชาติของตัวเราเนี่ยแล้วสิ่งที่มันจะรู้แล้วก็เข้าใจธรรมชาติที่สุดคือตัวปัญญาถ้ามันขาดปัญญาปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นคนที่มีโมหะมากๆเนี่ยถ้าบอกโมหะเปรียบเสมือนกับความมืดอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีปัญญาเนี่ยหรือโมหะมันบังเนี่ยมันหนามากอ่ะมันเหมือนกับบ้านเมืองที่มีหมอกหนาๆแล้วแสงแดดส่องไม่ถึงพอแสงแดดมันส่องไม่ถึงปุ๊บเนี่ยเชื้อราโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมันก็มาคนก็อ่อนแอหัวใจของคนก็เหมือนกันหัวใจของคนที่มันเต็มไปด้วยโมหะเต็มไปด้วยอวิชชาที่มันมืดดำเนี่ยเมื่อความสว่างของปัญญามันมาไม่ถึงเนี่ยโมหะเองเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟักตัวความชั่วต่างๆไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาความตนีความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ที่มันซ่อนอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันก็เติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันโตตอนไหนเพราะว่ามันคือโมหะเนี่ยมันไม่รู้ตัวว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไหร่สิ่งที่ทำให้เรารู้แล้วก็ชี้ให้เราเห็นว่าอะไรคือโมหะได้เนี่ยก็คือบัณฑิตอยู่ดีๆเนี่ยเราไม่ใช่พระพุทธเจ้ามันเป็นไม่ได้หรอกที่เราจะเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะเห็นคนแก่แล้วก็คิดได้เห็นคนเจ็บแล้วก็คิดได้เห็นคนตายแล้วก็คิดได้เห็นสมณะแล้วก็เห็นทางออกอย่างเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางเป็นมันไม่มีของเก่าขนาดนั้นมีแต่ว่าเห็นคนเจ็บแล้วไม่อยากเจ็บเห็นคนแก่แล้วไม่อยากแก่เห็นคนตายแล้วไม่อยากตายแล้วก็มีวิธีการต่างๆที่จะหนีความแก่ความเจ็บความตายซึ่งไม่เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะส่วนใหญ่นะคะต้องบอกท่านส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นบัณฑิตเมื่อวานเราพูดไปแล้วว่า
ถ้าเราเลือกคนที่เราคบไม่เป็นเนี่ยคนข้างๆเราเนี่ยข้างๆตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยถ้าเราคบคนดีเนี่ยพลังงานของการทำความดีมันจะสูงแต่ถ้าเราคบคนไม่ดีเนี่ยจิตใจเราจะต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วพลังงานในการความดีของเราเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงพอพลังงานของความดีเราลดลงเนี่ยเหมือนกับเรากำลังวิ่งเร็วๆอยู่โจรเนี่ยก็วิ่งตามเราไม่ทันกำลังเราดีเรากำลังวิ่งหนีโจรอยู่เนี่ยคนที่อยู่บนโลกใบนี้เหมือนกับคนวิ่งหนีโจรคนที่ทำความดีเนี่ยแต่พอเรากำลังตกกำลังตกหมายถึงกุศลเนี่ยพอกำลังมันตกเนี่ยมันวิ่งช้าลงพอวิ่งช้าลงปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวโจรมันก็วิ่งตามทันพอโจรมันตามทันปุ๊บเนี่ยเราก็ถูกโจรทำร้ายจิตใจก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีความสามารถในการที่จะรักษาจิตของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลไว้ได้กุศลมันตกปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าโมหะหรืออวิชชาเนี่ยมันขึ้นมาครอบเลยพอโมหะอวิชชามันขึ้นมาครอบปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็จะถูกกิเลสทำร้ายความโกรธความโลภความอิจฉาความอะไรต่อความอะไรอ่ะมันมาหมดเลยเหมือนกับเมื่อโจรมันทันเราแล้วเนี่ยโจรมันสามารถที่จะทำร้ายเราได้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงย้อนกลับไปที่คำที่พุทธองค์ทรงแสดงว่าอย่าได้ประมาทในอกุศลเล็กๆหรือย่าได้ประมาทในอกุศลหรือกุศลเล็กๆสองอย่างนี้ประมาทไม่ได้ทั้งอกุศลและกุศลกุศลเล็กๆเนี่ยอย่าไปดูถูกนะคะว่าเราทำไปก็ไม่ได้อะไรอย่างเมื่อวานเนี่ยก็คุยกันเรื่องกุศลอกุศลเนี่ยบอกเอ้ยกุศลเนี่ยมันจะต้องมีเงินคุยกันกุศลเนี่ยมันต้องมีเงินมันถึงจะไปไม่มีเงินแล้วจะได้บุญได้ยังไงเพราะเราประมาทกุศลเล็กๆกุศลเล็กๆเนี่ยอย่างเช่นการเรามีความกตัญญูเรามีความอ่อนน้อมเรามีมุทิตาเรามองโลกในแง่ดีเนี่ยพวกนี้เป็นกุศลหมดเลยแล้วมันก็สามารถที่จะกั้นไม่ให้อกุศลเนี่ยเข้ามาอีกต่างหากมันเหมือนกับด้วยความที่เรายึดว่าการทำบุญเนี่ยคือการเสียเงินไงเราจึงต้องหาเงินที่จะทำบุญอย่างเดียวเราเลยลืมที่จะเอาการพัฒนาจิตเนี่ยมาเป็นบุญทั้งที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่าการภาวนาเนี่ยมีอานิสงส์สูงสุดแต่เรากลับไปเน้นที่ทำทานกันทั้งที่การรักษาใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาความเป็นจิตอาสาเนี่ยเราเห็นมีพี่น้องตัวเองจะเรียกว่าพี่น้องนะคะจิตอาสาร่วมด้วยใช้กันหรือแม้กระทั่งดงยางก็เรียกพี่น้องดงยางคือจะไปที่ไหนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัวเองมองทุกคนเหมือนพี่น้องเขาไม่คิดกับเราเราก็คิด คือเราคิดเอาไว้จิตของเราดีอะทีนี้เขาจะคิดหรือไม่คิดก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราทำกับเขาเนี่ยพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราทำอะไรกับใครมันจะรู้สึกเป็นพี่น้องอ่ะมันจะไม่รู้สึกแตกแยกไม่รู้สึกแข่งขันเพราะคนเราส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนดีๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่แข่งขันกับพี่น้องตัวเองเขาจะไม่แข่งขันมันมีแต่ช่วยเหลือกันดังนั้นเนี่ยความรู้สึกเป็นพี่น้องเนี่ยมันคือการช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาตัวเองก็จะเรียกทุกที่ค่ะไม่ว่าจะไปดงยางก็พี่น้องดงยางจะมาที่ทางร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายก็พี่น้องจิตอาสามองทุกอย่างเป็นพี่น้องคือมีจิตอาสาอยู่ท่านหนึ่งก็คุยกันว่า อาจารย์บางคนเนี่ยคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยเพราะว่าพวกเราช่วยกันดูแลเพจของนี่คือทีมงานหลายท่านก็เป็นทีมงานในการช่วยดูแลเพจของร่วมด้วยช่วยกันอยู่มีทั้งคุณอ้อยนะคะเข้ามาเมื่อกี้นี้บอกเข้ามาทันวันนี้แล้วก็มีน้องตังที่อยู่ทางสวีเดนมีคุณเอมี่
มีคุณตั้มมีคุณกิตติมีคุณตุ้ยเมื่อกี้ที่เข้ามานะคะแล้วก็หลายท่านก็ช่วยกันคุณน้องเพนนะคะก็ช่วยกันทำตรงนี้อยู่ขอโทษที่ไม่หมดนะคะไม่แน่ใจว่าหมดหรือเปล่าจิตอาสาเนี่ยคำว่าจิตอาสาเนี่ยจิตมันเป็นจิตที่เสียสละมันเป็นจิตเพื่อสาธารณประโยชน์ถ้าเราสามารถที่จะประคองจิตแบบนี้เอาไว้ได้เนี่ยความเห็นแก่ตัวมันไม่เกิดเห็นไหมคะมันกั้นแล้วอะมันกั้นอกุศลที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราดูถูกกุศลเล็กๆน้อยๆไม่ได้จิตอาสาไม่ใช่กุศลเล็กๆน้อยๆนะคะพระอินทร์ที่ท่านเป็นพระอินทร์เนี่ยก็จิตอาสาเลยค่ะแต่ว่าเป็นผู้นำเป็นคนที่เป็นผู้นำจิตอาสาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราได้ช่วยงานต่างๆจิตของเรามันเป็นบุญอะขนาดตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วงานก็มีหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านของการเรียนไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านของทางวัดหรือว่าจะเป็นงานทางด้านอื่นๆเนี่ยส่วนตัวก็มีแต่พอมาช่วยในงานส่วนของเพจหรือร่วมด้วยช่วยกันทางนี้เนี่ยได้เข้าไปคุยกับคนในข้อความ Messenger นิดๆหน่อยๆหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ยังรู้สึกว่าจิตของเรามันดีเราไม่เอาเวลาเนี่ยไปกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เราเอาเวลาของเราเนี่ยมาทำให้กับคนอื่นถึงเราจะไม่ได้มีเงินทองมากมายในการที่จะเสียสละแต่เราก็มีกำลังใจที่จะเสียสละทีนี้ก็ปรากฏว่าในกลุ่มจิตอาสาของเราเนี่ยก็คุยกันว่ามีข้อความอยู่ข้อความหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่รบกวนหัวใจของจิตอาสาคอมเมนต์มีการคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยคุยกันว่าไม่เป็นไรเพราะว่าสิ่งใดก็แล้วแต่เหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่าถามพระอานนท์มีอยู่ครั้งหนึ่งพระอานนท์เนี่ยเดินบิณฑบาตไปกับพระพุทธเจ้าแล้วก็มีคนไล่คนว่าพระอานนท์ก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ไปกันเถอะเขาไล่เราแล้วเราอย่าอยู่เลยที่นี่พระเจ้าก็บอกไม่ไปก็อยู่ตรงนี้แหละพระอานนท์ก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องอยู่ก็ในเมื่อเขาไล่เราแล้วอะเราจะอยู่ไปทำไมพระเจ้าก็เลยตรัสว่าถ้าเราเนี่ยถูกไล่ตรงนี้แล้วเราก็ไปอนาคตถ้าไปที่อื่นเขาไล่เราเราก็ต้องไปเมื่อไหร่มันจะจบดังนั้นเนี่ยเมื่อมีคนก่อกวนเรียกว่าก่อกวนแล้วเราก็หวั่นไหวไปกับการก่อกวนของเขาเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วตัวเองมองว่ามันเป็นบททดสอบใจของเรามากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาทำพระองค์ทรงอธิบายเพิ่มให้กับพระอานนท์ว่าอานนท์ถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยหยิบยื่นสำรับอาหารให้กับเราแล้วเราเนี่ยไม่รับเอาไว้อาหารนั้นจะเป็นของใครพระอานนท์ก็ตอบว่าอาหารนั้นน่ะจะเป็นของผู้ที่ให้นั่นแหละเพราะเราไม่ได้รับอ่ะก็อยู่ในมือเขาเหมือนเดิมเช่นเดียวกันบุคคลที่ทำไม่ดีกับเราทั้งหมดอ่ะถ้าเขาทำไม่ดีกับเราหรือทำไม่ดีกับหมู่คณะของเราพวกเราไม่ได้รับเอาไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลับไปหาเจ้าของเหมือนเดิมมันก็จะแสดงตัวของเจ้าของออกมาว่าเจ้าของเนี่ยกำลังเป็นอะไรทำอะไรอยู่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปตอบโต้เพราะว่าชีวิตของเรามันมีเวลาน้อยเราเดินหน้าดีกว่าไหมก็คุยกันในจิตอาสาบางท่านที่คุยกันส่วนตัวก็เลยเข้าใจตรงกันว่าเราเดินหน้าทีนี้จะเขาจะแสดงอะไรของเขาก็ให้เขาแสดงไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าทุกคนมีกรรมเป็นกองของตัวเพราะฉะนั้นที่เขาทำไม่ใช่กรรมของเรา
แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ความเมตตาที่จะช่วยเขาเนี่ยพุทธเจ้าก็จะสอนอีกว่าการสอนคนเนี่ยมันต้องใครบ้างที่ควรจะรับคำสอนใครบ้างที่ควรจะรับคำแนะนำมันไม่ใช่ว่าเราจะสอนได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยู่ในขอบเขตของการถูกสอนอีกต่างหากเราก็เป็นเพียงแค่คอยให้กำลังใจจนถึงวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเขารับฟังเราขึ้นมาเราค่อยคุยกันแต่ถ้าเกิดเขาไม่รับฟังเราเขาอยากจะสอนเราหรือเขาอยากจะแนะนำอะไรเขาอยากจะพูดอะไรก็ให้เขาทำไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องกลับมาดูใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมันมีปฏิฆะหรือเปล่าเราเกลียดไหมเราไม่พอใจไหมถ้าใจของเรามันยังเป็นปกติอยู่มองเห็นว่าเขากำลังวิ่งไปตามอำนาจของกิเลสของตัวเขาอยู่นั่นคือผ่านสอบผ่านคือสอบผ่านแหมเราจะพูดถึงเรื่องของบัณฑิตเนี่ยเราก็เข้าไม่ถึงสักทีนะคะท่านยติธรรมเพราะว่ากว่ามันจะเข้าใจว่าทำไมต้องคบบัณฑิตเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เรียกว่าคบก็จริงอะแต่มันไม่ได้เรียนรู้เลยบางคนอยู่ใกล้บัณฑิตก็จริงนะแต่ปรากฏว่าบางคนจับผิดอีกต่างหากซึ่งวิบากกรรมตัวเองเนี่ยก็มีอยู่เรื่องนี้เหมือนกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยคบบัณฑิตแล้วไปจับผิดพอเวลามันผ่านไปเนี่ยมันย้อนดูตัวเองเนี่ยมันก็จะเห็นกิเลสตัวเองเห็นกรรมตัวเองโอ้โหเราไปจับผิดเขาไว้พอมาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็โดนซึ่งก็ให้มันผ่านไปค่อยมันผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะจะที่ทำเราก็ต้องมีผู้รู้มีบัณฑิตอยู่ใกล้ๆถ้าเราไม่มีบัณฑิตอยู่ใกล้ๆเนี่ยความดีที่เราจะทำเนี่ยมันเสียโอกาสมากบางคนเกิดมาเนี่ยเรียกว่ามีครบทุกอย่างมีทั้งปัญญามีทั้งทรัพย์มีทั้งรูปที่สวยรูปที่หล่อมีทั้งอำนาจคือเกิดมามีบารมีเลยอะบางคนก็มีอย่างนั้นแต่กับไม่ได้ใช้ทรัพย์ไม่ได้ใช้อำนาจไม่ได้ใช้บารมีของตัวเองเนี่ยต่อยอดของการทำความดีกับลุ่มหลงไปกับอำนาจลุ่มหลงไปกับความดีความสวยความหล่อของตัวเองใครมาชมสวยใครมาชมหล่อก็หมกมุ่นอยู่กับความสวยความหล่อใครมาชื่นชมอำนาจวาสนาก็เอาอำนาจวาสนาตัวเองเนี่ยไปเอื้อประโยชน์ผิดๆให้กับคนอื่นโดยที่แทนที่จะเอาไปทำประโยชน์ให้กับสังคมที่มันเป็นประโยชน์ได้บุญก็ไม่ทำก็กลายเป็นว่าคือทุนดีน่ะแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันมาครอบงำเมื่อคืนในรายการอุเทศธรรมก็คุยอย่างนี้กับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์อยู่เรื่องนี้เหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ไหมอ่ะเมื่อวานพระอาจารย์พูดถึงเรื่องมืดมาสว่างไปมืดมามืดไปสว่างมาสว่างไปสว่างมามืดไปก็คือบุคคลสี่จำพวกนั่นเองก็เลยมันเป็นไปได้ไหมว่าคนเนี่ยเอาละพระพุทธเจ้าได้ทรงพูดถึงเรื่องของคนที่จะฉลาดเอาไว้ว่าทำไมถึงจะกลายเป็นคนฉลาดได้พระองค์ทรงเปรียบเสมือนบัณฑิตเนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงตะวันขอโทษค่ะบัณฑิตนี่เปรียบเสมือนกับแสงอรุณแสงอรุณที่มันเกิดขึ้นก่อนพระอาทิตย์พอแสงอรุณมันออกมาแสงเงินก่อนแล้วก็เป็นแสงทองแสงเงินนี่จะขาวแล้วก็เป็นแสงทองซึ่งพระอาทิตย์เริ่มโผล่มาเยอะแล้วก็เป็นแสงทองเป็นแสงเงินเป็นแสงทองเป็นบัณฑิตพอพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสว่างโล่งเลยคือปัญญาพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนบัณฑิตเนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงอรุณไม่มีปัญญาอะไรหรอกที่มันจะเกิดขึ้นได้หากขาดบัณฑิตเราจะบอกเราคิดเองเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ต้องฟังคนโน้นฟังคนนี้มารวมกันแหละอาจจะไม่ใช่คนคนเดียวเป็นคนสอนเราแต่ว่าเราก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันมันไม่ได้ตัดสู้เองอะคือตัดสู้เองก็ยังต้องคบบัณฑิตเลยชาติอื่นๆจนปัญญาเต็มแต่พอมาในชาติที่เป็นพระเจ้าเนี่ยถึงตัดสู้เองเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบัณฑิตจะมีลักษณะที่เรียกว่าพอดีข้อความมันเด้งนะคะบางทีที่ตัวเองเห็นพูดแล้วเปลี่ยนเรื่องไปเลยบางทีเสียสมาธิข้อความมันเด้งลืมปิดแจ้งเตือนข้อความบางวันก็เลยข้อความเด้งมาข้างหน้าเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เสียสมาธิเหมือนกันทีนี้เนี่ยบัณฑิตนะบัณฑิต
ที่เราจะต้องคบเนี่ยหรือแม้กระทั่งว่าเราพูดถึงว่าสว่างมามืดไปแต่ทีนี้ก็เลยคุยกับพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์แล้วมีไหมล่ะทำยังไงคนที่ฉลาดกลายเป็นคนโง่ได้คนที่ฉลาดกลายเป็นคนโง่ได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะไม่ใช่ว่าคนที่โง่แล้วจะขึ้นฉลาดได้อย่างเดียวนะคนที่ฉลาดเนี่ยแล้วกลายเป็นคนโง่ได้นะมีใครคิดบ้างเรื่องเนี้ยฉลาดเลยเกิดมาฉลาดมีทุกอย่างครบหมดเลยอะแล้วกลายเป็นคนโง่ก็ที่เขารวยเขาสวยเขามีทุกอย่างครบเนี่ยมีอำนาจวาสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความฉลาดมันถึงได้มีทุกอย่างได้ฉลาดในการทำบุญทำทานเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเขาต้องเคยฉลาดมาก่อนแต่ทำไมตอนหลังพอเขามามีอำนาจวาสนาต่างๆแล้วทำไมเขากลายเป็นคนที่ทำบาปล่ะทำบาปนี่คือโง่แล้วนะเพราะอะไรก็เพราะว่าคบคนพาลพอเราคบคนพาลเนี่ยมันจะไหลไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนพาลที่เรารู้สึกว่าเป็นคนดีอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยบัณฑิตที่พลาดก็คือมองว่าคนพาลเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ฝังใจแล้วก็มีความเชื่อว่าคนคนนี้เป็นคนดีกว่าจะรู้อีกทีว่าคนคนนี้เป็นคนพาลเนี่ยบางคนต้องใช้เวลาเป็น10ปี20ปีมาย้อนอดีตตัวเองอ๋อตอนนั้นฉันคบคนพาลถ้าอย่างนั้นชีวิตฉันคงไปดีกว่านี้จังหวะชีวิตช่วงนี้มันกำลังดีๆอยู่อ่ะดันไปคบคนคนนี้แทนที่มันจะดีไปกว่านี้มันกลับแย่ลงเป็นแบบนั้นก็คือคบคนพาลนั่นเองคบคนพาลมันต้องคุยกันไงต้องพูดคุยกันต้องสนทนาปาศัยกันคนพาลเนี่ยมักจะพูดให้เกิดกิเลสเกิดโทสะเกิดราคะเกิดความตนีคือไม่พูดให้เราอะเสียสละไม่พูดให้เราปล่อยวางไม่พูดให้เราแต่พูดให้เราโมโหพูดให้เราอย่างเงี้ยคือลักษณะของคนพาลเขาเองเขาเป็นแบบนั้นแล้วก็จะพูดให้เราเป็นด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าบัณฑิตหรือคนที่มีปัญญาเนี่ยจะกลับกลายเป็นคนโง่ไม่ได้คนที่มีปัญญาบอกบัณฑิตไม่ได้ต้องขออภัยเปลี่ยนคำพูดคนที่ฉลาดเนี่ยโง่ได้เมื่อขาดสติไอ้ตัวที่มันแปลความฉลาดเนี่ยเป็นความโง่เนี่ยได้หรือไอ้สิ่งที่มันแปลจากความโง่เป็นความฉลาดได้เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันแต่มันตัวหน้าไม่เหมือนกันคือสติคนที่ทำให้คนฉลาดเป็นคนโง่ได้เนี่ยหรือสิ่งที่ทำให้ความฉลาดเป็นความโง่ได้คือขาดสติเพราะสติมันขาดพวกโมหะมันบังมันคุมมันเริ่มคิดอะไรไม่เป็นแล้วงงแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วมองอะไรไม่เห็นเหมือนคนตาบอดแต่สิ่งที่ทำให้คนโง่กลายเป็นคนฉลาดได้ก็สิ่งเดียวกันก็คือสติแต่ข้างหน้าไม่เหมือนกันคือมีสติกับขาดสติสิ่งที่ทำให้คนฉลาดเป็นคนโง่คือขาดสติสิ่งที่ทำให้คนโง่เป็นคนฉลาดคือมีสติอันนี้คอนเซ็ปต์ง่ายๆถ้าเราจำได้เพราะว่าไอ้ตัวสติเนี่ยมันคือตัวระลึกรู้นะคะไม่ใช่รู้แจ้งอารมณ์รู้แจ้งอารมณ์เนี่ยมันคือรู้ว่าเรากำลังเป็นอะไรอยู่สมมุติว่าฉันรู้ว่าฉันกำลังโกรธอยู่นะฉันรู้ว่าฉันกำลังหิวอยู่นะฉันรู้ว่าฉันกำลังอิจฉาอยู่นะรู้หมดแหละเขาเรียกรู้อารมณ์แต่ก็ยังดีที่มันรู้อารมณ์แต่ว่ามันไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเป็นอกุศลหรือกุศลควรที่จะรักษาไว้หรือควรที่จะกำจัดแต่สำหรับคนที่มีสติระลึกรู้สติหมายถึงความระลึกรู้เมื่อรู้แจ้งในอารมณ์แล้วเนี่ยเพราะทุกคนที่มีสติเนี่ยมันจะต้องมีตัวรู้แจ้งในอารมณ์ก่อนเพราะไอ้ตัววิญญาณมันเป็นตัวรับรู้ยังไงมันต้องเกิดแต่ว่าบางทีเนี่ยมันแค่รู้แจ้งในอารมณ์แต่มันไม่มีสติแต่บางทีเนี่ยรู้แจ้งอารมณ์ด้วยมีสติด้วยคู่กันแต่มันไม่มีทางที่จะมีสติแล้วไม่รู้แจ้งอารมณ์มันเป็นไปไม่ได้เพราะคนเกิดมามีชีวิตมีวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณมันต้องเกิดเมื่อสติเนี่ยมันเมื่อจิตเนี่ยพอมารู้แจ้งอารมณ์เนี่ยแล้วเนี่ยมันมีสติกำกับอยู่เมื่อมีสติกำกับอยู่เนี่ยมันจะรู้ว่าอันเนี้ยความโกรธมันไม่ดีสามัญสำนึกหรือจิตสำนึกที่มันฝังอยู่ว่าความโกรธเนี่ยมันไม่ดีมันจะวางทันทีเลยนี่แหละเขาเรียกคนมีสติมันจะวางความโกรธทันทีว่าเอ้ยโกรธไปไม่มีประโยช
มันเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งจิตเท่านั้นนะหรือเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรู้อารมณ์ตัวเองทันทีมันไม่ใช่รู้ว่าแค่ฉันโกรธอยู่นะฉันโกรธอยู่นะไม่ใช่แต่มันรู้แม้กระทั่งว่ามันไม่ดีโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยยกตัวอย่างตอนเราทานอาหารสมมติว่าเราทานไปเนี่ยเจอก้อนกรวดสักก้อนหนึ่งอยู่ในจานอาหารของเราเราจะตักก้อนกรวดนั้นน่ะเข้าปากหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเรารู้ว่าเรากินก้อนกรวดไม่ได้มันไม่มีประโยชน์กับเราเราก็จะไม่มีทางตักก้อนกรวดนั้นเข้าปากเราเช่นเดียวกันจิตที่มันมีสติระลึกรู้เนี่ยเมื่อมันรู้ว่าความโกรธเนี่ยมันไม่ดีความโลภเนี่ยมันไม่ดีหรือสิ่งที่เรารับรู้อยู่เนี่ยเข้ามาจากหูเราเนี่ยที่เราฟังอยู่เนี่ยมันไม่ดีที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ดีคนที่มีสติเนี่ยเขาจะคัดกรองสิ่งที่ดีๆเท่านั้นเอาไว้แล้วก็จะตัดสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยออกไปสติมันจะเป็นตัวคัดกรองแต่ตัววิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวรับรู้เฉยๆมันไม่ได้คัดกรองอะไรเพราะฉะนั้นสติที่ระลึกรู้คือคัดกรองนะคะเลือกได้จึงเรียกว่าระลึกรู้มันจะคัดกรองพอมันรู้ปุ๊บเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับการที่เราเห็นก้อนกรวดในจานข้าวสติเองเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งบอกตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ดีนะอันนั้นดีนะมันจะไม่พูดมันจะมีธรรมชาติของการระลึกรู้อยู่ว่าพอสิ่งที่เกิดขึ้นมาปุ๊บไม่ดีปุ๊บเนี่ยพอสติมันไปเห็นยิ่งสติมีกำลังมากปุ๊บเนี่ยมันจะดับเลยสิ่งที่ไม่ดีปุ๊บรู้แค่รู้ว่ามันไม่ดีเนี่ยมันดับเลยไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมาช่วยบอกกับจิตว่ามันไม่ดีนะถ้ายังใช้ความคิดมาบอกกับจิตอยู่ว่ามันไม่ดีนะเนี่ยก็แสดงว่ามันยังกำลังน้อยมันต้องใช้ปัญญาที่เป็นจินตามยะปัญญาเนี่ยเข้าช่วยแต่ถ้าเกิดว่ากำลังของสติมันมีมากเนี่ยมันไม่ต้องมีกระบวนการความคิดอะไรเลยพอมันเห็นขึ้นมาปุ๊บดับเลยอ๋อเป็นตรงนี้เองดับเลยดังนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยจึงเปรียบปัญญาเนี่ยเหมือนกับแสงสว่างเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาเนี่ยอวิชชาก็ดับไปเหมือนกับเมื่อมีแสงสว่างเกิดขึ้นมาเนี่ยความมืดก็หายไปปัญญาแบบเปลี่ยนอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสติทันปัจจุบันกิเลสก็ดับไปอันเดียวกันเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแต่ว่าปัญญาเนี่ยมันมาทันกิเลสในปัจจุบันเนี่ยกิเลสก็ดับไปเปรียบเสมือนกับแสงสว่างที่มาแทนที่ความมืดนั่นเองอันเดียวกันเลยทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครที่จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์แบบนี้ได้สิ่งที่ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์แบบนี้ได้ก็คือการคบบัณฑิตนั่นเองการคบบัณฑิตเนี่ยการเข้าหาบัณฑิตเนี่ยท่านหลวงพ่อเจ้าคุณโชดกเนี่ยท่านได้อธิบายเอาไว้เนี่ย10อย่างนะคะการคบบัณฑิตเนี่ยคบยังไงการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้อันนี้หลายคนก็ทำอยู่เข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยหูฟังคำพูดของท่านบางคนฟังก็ไม่เคารพในการฟังอะเงี่ยหูฟังคือฟังด้วยความตั้งใจว่าบัณฑิตเขาพยายามอธิบายอะไรเพราะว่าต้องบอกว่าบางทีเนี่ยปัญญาของเราเนี่ยมันน้อยพอเราฟังปุ๊บเนี่ยมันไม่เข้าใจง่ายอ่ะมันต้องใช้ความพยายามโอ้ธรรมะสวัสดีพ่อน้องบีเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้โหดีใจนะเนี่ยที่เข้ามาขอให้หายไวๆสุขภาพแข็งแรงส่งกำลังใจไปช่วยตลอดนะคะเป็นห่วงอยู่นะคะขอให้หายไวๆบุญรักษาพระธรรมคุ้มครองค่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิกรรมฐานพ่อน้องบีก็ถือว่าบุญเยอะมากนะคะตกต้นมะขามนะคะซึ่งทั้งเลือดคั่งทั้งกระโหลกร้าวทั้งกระดูกหักแต่ปรากฏว่า2วันฟื้นแล้วนะคะเข้ามาทักกันในเฟซได้ก็ถือว่าเป็นผลบุญเยอะมากตอนที่ตกประมาณไม่กี่นาทีที่เฟซโพ
พสต์ก็โทรศัพท์ไปหาทางโทรมือถือของพ่อน้องเบียร์นะคิดว่าทางครอบครัวคงรับอยู่ก็เป็นน้องเบียร์รับเป็นน้องเบียร์รับสายก็เป็นห่วงอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างก็ดีใจที่หายดีนะคะก็น่าจะอีกไม่กี่วันหรอกขึ้นต้นมะขามใหม่อีกรอบนึงได้ละนะก็เห็นดีใจว่ามีคนส่งเงินมาโอนเงินมาขายดีก็ดีใจด้วยนะปรากฏว่าตกไม่เป็นไรฟาดเคราะห์คนเรามันต้องมีเคราะห์เป็นของตัวเองทุกคนเพราะฉะนั้นเราหมดเคราะห์ละคนอื่นก็ยังไม่หมดแต่เราหมดก่อนคนอื่นนะถือว่าเราโชคดีที่หมดเคราะห์ก่อนคนอื่นเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะพูดต่อนะเดี๋ยวไปจบการเข้าหาบัณฑิตคือจำทำที่ฝั่งนั้นไว้คุยอะไรกันไว้เนี่ยเอามาพิเคราะห์เอามาคิดตามอย่างตัวเองเนี่ยไม่ได้ตัวเองเข้าหาบัณฑิตฟังท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโรเนี่ยคำเดียวเนี่ยใช้ได้เกือบตลอดชีวิตเลยคำว่าศิลปะศิลปะชีวิตเนี่ยมันต้องมีศิลปะเมื่อก่อนเราเป็นคนแบบตรงๆอ่ะยังไงก็ต้องเอาอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเมื่อก่อนก็ฟังมาเยอะก็ไม่เข้าใจนะมาเข้าใจตรงที่พระอาจารย์จรัญอธิบายท่านอธิบายถึงความมีศิลปะคือบางทีเนี่ยเรารู้ว่าอะไรมันใช่ก็จริงอะแต่ถ้าเราขาดศิลปะสักอย่างเนี่ยชีวิตมันไม่สวยชีวิตมันจะสวยหรือมันจะงดงามได้เนี่ยมันต้องเอาธรรมะมาใช้เป็นศิลปะให้ได้วาดแต่งให้มันสวยงามตามธรรมอยู่ดีเอาธรรมะไปฟันชาวบ้านเขาเนี่ยตรงๆว่าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันไม่มีศิลปะไงมันจึงมีปัญหามันต้องมีศิลปะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตอนนั้นพระอาจารย์เทศให้กับพระธุดงค์ฟังที่เพชรบุรีจำได้เดินจากใต้ขึ้นมาปีนั้นฟังจากนั้นมาเนี่ยบางทีก็ลืมถึงได้บอกปัญญาไม่ใช่มันมีอยู่กับเราตลอดนะมันหายนะบางทีก็ลืมจนทุกข์เหลือเกินทำไมนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางทีลืมตัวนะลืมทุกนะคะอาจารย์ญาติธรรมบางทีมันลืมทุกแต่ปรากฏว่าพอสติมันมาเอ้าคำพูดท่านพระอาจารย์จรัญน่ะเด้งขึ้นมาที่สมองศิลปะฉันขาดศิลปะนี่เองถึงสิ่งที่ฉันคิดจะถูกทั้งหมดแต่ฉันไม่มีศิลปะเลยฉันจึงเป็นทุกโอ้คราวนี้เข้าใจคำว่าศิลปะอีกแล้วคำว่าศิลปะกลับมาจึงทำให้เราเข้าใจชีวิตขึ้นหรือบางสิ่งบางอย่างบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรหรอกที่เราจะสมหวังทุกเรื่องเพราะทุกคนมันมีกรรมเป็นของตัวเองเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยผิดหวังแม้กระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระอรหันต์จนเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็ยังผิดหวังอยู่แต่ว่ามันความผิดหวังนั้นอ่ะมันไม่ได้ทำลายท่านเฉยแต่ไอ้กรรมที่ท่านต้องไม่ได้รับเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ถึงเป็นพระอรหันต์นั่นแหละอย่างพระอรหันต์ที่ท่านผิดศีลข้อที่3ผิดศีลข้อที่1เช่นการไปมีอยู่องค์หนึ่งที่ท่านไม่เคยได้อิ่มไม่เคยได้อิ่มด้วยกรรมที่ไปทำกับพระอรหันต์เอาไว้เอาอาหารของพระอรหันต์ไปทิ้งตัวเองไม่เคยอิ่มเลยเพราะคิดไม่ดีนะเรื่องของตอนบิณฑบาตทีนี้คนที่คิดไม่ดีด้วยคือพระอรหันต์ซึ่งมีบุญมากโอ้โหหลายภพหลายชาติไม่เคยอิ่มไม่เคยอิ่มจนแม้กระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยพระสารีบุตรต้องเอาบุญบารมีขององค์ของท่านเนี่ยมาจับบาตรไปให้ฉันมื้อสุดท้ายถึงจะอิ่มกรรมมันไม่ทิ้งนะแม้กระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีกรรมเป็นของตัวมันไม่ได้ว่าจะสมหวังทุกคนแต่ว่าท่านไม่ได้เสียใจไงถึงท่านจะไม่สมหวังแต่ท่านก็ไม่ได้เสียใจนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าทำให้คนยืนอยู่บนความผิดหวังได้อย่างองอาจเพราะยอมรับเรื่องของกรรมแต่คนบางคนไม่เป็นอย่างนั้นไม่ยอมผิดหวังไม่ยอมเสียใจต้องเอาให้ได้ต้องมีให้ได้ต้องเอาชนะให้ได้ทั้งที่รู้ว่ามันผิดก็ยังทำมันก็ทำให้เกิดสร้างวิบากกรรมใหม่จากฐานเก่าที่ตัวเองเนี่ยมีวิบากกรรมอยู่แล้วเนี่ยกับมีวิบากกรรมหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าไอ้ฐานเก่ามันก็ไม่สมบูรณ์แล้วมันทำอะไรมันก็ไม่สมหวังแล้วก็ยังอุตส่าห์เอาความไม่สมหวังตัวเองเนี่ยเป็นข้ออ้างว่าตัวเองเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเลยจำเป็นต้องทำแบบนี้
ไปมากรรมหนักกว่าเดิมอีกค่ะทัญญติธรรมเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยการเข้าหาบัณฑิตเนี่ยขอเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวเวลาไม่ได้นะคะพิจารณาใจความของธรรมที่จำได้นั้นให้ดีคบบัณฑิตไม่ใช่ว่าไปเที่ยวกับบัณฑิตเดินตามหลังบัณฑิตเดินควงแขนกับบัณฑิตเรียกว่าคบบัณฑิตไม่ใช่นะคะคือเราต้องซึมซับสิ่งที่ท่านมีเนี่ยนำธรรมที่ควรแก่การพิจารณามาทำย่อมควรแก่การพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วย่อมเกิดฉันทะพอใจอยากทำอยากปฏิบัติฟังอ่ะปกติเนี่ยเราเองเนี่ยเราฟังธรรมกันเยอะมากยิ่งยุคสมัยนี้เป็นยุคออนไลน์เนี่ย YouTube ค่ะโอ้ยฟังธรรมะทั้งวันเห็นหลายๆคนก็ไปคุยว่าตัวเองฟังธรรมะทั้งวันแต่ปัญหาคือว่าฟังแล้วพิจารณาแล้วเกิดมีความพอใจในธรรมะที่พิจารณาหรือเปล่าแล้วเมื่อเกิดความพอใจแล้วเนี่ยลงมือปฏิบัติหรือเปล่าถ้าเกิดความพอใจในธรรมะที่ฟังเออพูดดีเรื่องนี้ก็ฟังแล้วเรื่องนั้นก็ฟังแล้วเรื่องนี้ก็ฟังแล้วเปลี่ยนพระองค์ใหม่ดีกว่าเปลี่ยนองค์ใหม่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าของก็ไม่เคยปฏิบัติทำสักทีหนึ่งหรือไม่เคยลงมือทำตามที่ตัวเองฟังสักทีหนึ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์คบบัณฑิตแล้วนะเมื่อฟังแล้วเกิดความพอใจในธรรมะนั้นลงมือทำด้วยค่ะลงมือทำแล้วเนี่ยก็ข้อที่9คือยังวิสุทธิ7เนี่ยตั้งแต่ทำศีลให้บริสุทธิ์ทำจิตให้บริสุทธิ์ทำปัญญาให้บริสุทธิ์เป็นต้นลำดับดูซิว่าพอเราทำไปแล้วเนี่ยความบริสุทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตามลำดับหรือเปล่าแล้วก็ยังมรรคผลให้เกิดขึ้นแหมพอดีเลยค่ะเวลาขอบคุณค่ะคุณอ้อยเวลาพอดีเลยเรื่องของการคบบัณฑิตนี่คือการเข้าหาบัณฑิตอย่างที่ควรจะเข้าหาเข้าแล้วเกิดประโยชน์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะที่ทำให้เรามีความสุขกันได้ในชีวิตประจำวันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ